เย้สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการลงสีโทนร้อนและโทนเย็นด้วยกันนะคะใน1ใบงานเราจะเอาทั้ง2โทนสีนี้ค่ะเรามาผสมกันนะคะลงใบงานนี้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะเตรียมให้เรียบร้อยนะลูกสีที่จะใช้ในวันนี้ก็เป็นสีโทนร้อนและโทนเย็นนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะสีแรกนะคะที่คุณครูเลือกใช้นะคะครูเลือกใช้สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวค่ะเราจะนำไประบายที่พื้นหลังนะคะของผ้าใช้สีน้ำเงินนะคะลงไปที่บริเวณพื้นหลังค่ะเป็นสีแรกค่ะแบบนี้เลยไม่ต้องเปียกน้ำมากนะลูกเดี๋ยวมันจะเละนะคะใช้วิธีการเปียกบนแห้งค่ะก็คือกระดาษเราจะแห้งค่ะผู้กันเราจะเปียกนิดนึงแบบนี้เลยวิธีการนะคะหลังจากที่เรานะคะลงสีน้ำเงินเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะคะใช้สีขาวนะคะค่อยๆแทรกเข้าไปนะลูกเพื่อที่จะให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมิตินะคะนี่แทรกลงไปแบบนี้เลยค่ะสีน้ำเงินลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาสีขาวนะคะมาแทรกแบบนี้ค่ะก็จะได้สีที่อ่อนนะคะแบบนี้เลยค่อยๆทำนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เรานะคะเชื่อมระหว่างสีโทนร้อนและโทนเย็นนะคะโดยให้ใช้สีขาวนะคะเป็นสีกลางนะลูกแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆใช้สีเหลืองนะคะค่อยๆแทรกเข้ามาแบบนี้เลยใช้สีขาวนะคะเป็นตัวช่วยนะลูกนี่ค่ะค่อยเกลี่ยสีให้มันเข้ากันนะคะผสมกันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เราค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะรอบที่2นะตรงไหนที่ยังไม่ได้ระบายนะคะก็ระบายได้เลยต่อไปค่ะครูจะใช้สีเขียวเข้มแล้วก็สีเหลืองนะคะเอามาระบายนะคะบริเวณของใบต้นมะพร้าวค่ะให้ใช้วิธีการนะคะเอาสีเขียวเข้มนะคะลงก่อนค่ะแบบนี้ค่อยๆแตะนะลูกอย่าเพิ่งลงเต็มใบนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ใช้สีเหลืองค่ะมาแทรกระหว่างสีเขียวเข้มค่ะแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนค่ะนี่โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งผสมอีกนะลูกเราก็มาแทรกกันแบบนี้ได้เลยก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะทำแบบนี้ไปทุกๆใบเลยนะลูกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะใช้สีเขียวอ่อนนะลูกระบายบริเวณหญ้านะคะของข้างล่างนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะผสมกับสีเขียวนิดนึงระบายบริเวณลำต้นนะคะของมะพร้าวนะต่อไปค่ะคุณครูจะให้ใช้สีโทนร้อนค่ะสีที่ใช้นะคะก็คือสีส้มกับสีเหลืองค่ะให้ใช้นะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะผสมกันแบบนี้เลยให้ลงสีเหลืองเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีส้มแทรกเข้าไปจริงๆใช้เป็นสีน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูอยากให้เราใช้สีโทนร้อนไงก็เลยให้ใช้สีเหลืองกับสีส้มนะระบายได้เหมือนกันค่ะถมให้มันเต็มเลยนะลูกเสร็จแล้วนะคะให้ใช้สีน้ำตาลนะคะมาเก็บรายละเอียดนะคะในส่วนด้านล่างนะลูกไม่ต้องลงเยอะนะนิดเดียวแค่พอแบบเห็นว่าเป็นพื้นดินแค่นั้นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมคุณครูเผลอลงเยอะเกินก็ต้องเอาสีเหลืองมาทับโอเคค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะเลือกระบายสีลม
ร่มตรงนี้นะลูกให้เราระบายตามใจชอบได้เลยนะคะอาจจะไม่ระบายตามคุณครูที่คุณครูระบายให้ดูก็ได้นะเอาสีที่เราชอบนะคะขอแค่ให้มันเป็นสีโทนร้อนหรือว่าโทนเย็นเห็นไหมคะคุณครูเลือกใช้เป็นสีแดงกับสีส้มนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีม่วงนะคะก็จะเป็นสีโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นตรงนี้นะคะสามารถระบายสีอะไรก็ได้นะลูกตามใจชอบเลยคุณครูอยากให้มันมีความสดใสนิดนึงครูก็เลยเลือกใช้สีชมพูค่ะอาจจะชมพูอ่อนนิดนึงโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาระบายบริเวณนะคะที่เป็นน้ำน้ำนะคะครูจะให้ใช้ทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะกันเลยสีแรกนะคะครูเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีขาวแตะแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายดีสีเขียวด้วยแตะลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามันผสมกันนะลูกหรือถ้าใครไม่ถนัดนะคะสามารถผสมอยู่ในถาดสีของเราก่อนก็ได้นะคะแต่นี้คุณครูทำให้ดูเพื่อให้เห็นปริมาณของสีชัดเจนนะคะว่าคุณครูใช้สีขาวเท่าไหร่สีน้ำเงินเท่าไหร่สีขาวเท่าไหร่นะคะก็จะกลายเป็นสีออกสีน้ำทะเลลูกออกฟ้าๆเขียวๆนิดนึงขออภัยค่ะตรงนี้กล้องไม่โฟกัสอ่ะมาแล้วค่อยๆระบายนะลูกในส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะครูเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะมาเก็บขอบนะส่วนข้างล่างก็จะออกเป็นสีเขียวเราก็พยายามนะคะเกลี่ยนะคะให้สีมันผสมนะคะให้เข้ากันนะลูกก็จะประมาณนี้ค่ะสีไม่พอนะคะสามารถแทรกเข้าไปได้เลยนี่ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือการใส่ความริบระยับเข้าไปนิดนึงนะคะโดยการแทรกสีขาวเข้าไปเหมือนเป็นแสงที่ตกกระทบบนผิวน้ำนั่นเองถ้าผลงานของใครนะคะยังเห็นรอยของสีดำๆที่ครูวาดไว้ให้นะคะก็เขียนตามนั้นได้เลยค่ะก็จะเป็นแสงนะคะที่ตกกระทบนะบนผิวน้ำนะลูกค่อยๆเก็บรายละเอียดแบบนี้ค่ะค่อยๆแตะนะใช้สีขาวนะคะนี่เป็นแสงของแสงที่ตกกระทบลงมาของเรานะคะหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับศิลปะชั่วโมงนี้นะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย